สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตัดภาพแบ็คกราวด์สวยๆด้วยโปรแกรม Keynote นะครับง่ายๆด้วย iPhone หรือ iPad ครับเริ่มจากเราเปิดโปรแกรม Keynote ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆ เปิด Keynote ขึ้นมานะครับก็ทำการสร้างชีทงานใหม่นะครับโดยอันนี้ผมเลือกแบบกว้างโดยใช้แบ็คกราวด์สีขาวแล้วก็ขออนุญาตลบกล่องที่เป็นข้อความออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นผมก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเพิ่มรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราเข้ามาโดยผมเพิ่มรูปคิตตี้สีชมพูตัวนี้และผมต้องการที่จะลบแบ็คกราวด์สีชมพูจากคิตตี้ตัวนี้ออกผมก็จะมาเข้าแปรงทาสีเลือกเข้าที่คำว่าภาพนะครับแล้วก็เลือกอัลฟาแบบด่วนหลังจากนั้นผมก็ทำการลากนิ้วไปรอบๆสีชมพูตัวนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นเราก็จะได้ภาพคิตตี้ที่ไม่มีแบ็คกราวด์ติดมาสวยๆแบบนี้ทีนี้ผมต้องการเพิ่มรูปคิตตี้อีกตัวหนึ่งซึ่งมีแบ็คกราวด์เป็นสีขาวอยู่นะครับตัวนี้ผมก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันกดแปรงทาสีเลือกมาที่ภาพอัลฟาแบบด่วนแล้วก็ลากนิ้วไปรอบๆคิตตี้ตัวนี้เสร็จสิ้นทีนี้ผมต้องการเพิ่มรูปวิวทะเลนะครับผมก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มรูปวิวทะเลเข้ามาทีนี้ภาพมันจะซ้อนทับกับคิตตี้2ตัวตัวนี้อยู่ผมก็จะเข้าแปรงทาสีเข้าหมวดจัดเรียงแล้วก็เลือกให้อยู่ลำดับเป็นลำดับแรกเหนือภาพวิวทะเลตัวนี้นะครับเราก็จะได้ภาพคิตตี้ลอยอยู่เหนือทะเลเนี่ยรูปวิวทะเลทั้ง2ตัวนี้ทีนี้เราก็มาจัดลำดับภาพให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ภาพวิวทะเลเต็มหน้าส่วนน้องคิตตี้ตัวนี้2ตัวเพื่อนๆก็ลองเลือกดูว่าจะจัดให้อยู่มุมไหนของภาพแล้วแต่เราเลยจะปรับให้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็กดที่ภาพแล้วก็เลื่อนขนาดเล็กใหญ่ตามความที่เราตามความชอบของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จแล้วผมก็ทำการจะเซฟรูปออกจาก Keynote ไปไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับผมก็ส่งออกเลือกลักษณะเป็นภาพกำหนดไว้เป็นแบบ PNG ที่มีความละเอียดบันทึกรูปภาพเราก็จะได้ภาพสวยๆของน้องคิตตี้และวิวทะเลน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วนะครับหวังว่าเนื้อหาในบทนี้นะครับในการสอนแนะนำเพื่อนๆให้ลบภาพแบ็คกราวด์โดยใช้โปรแกรม Keynote นั้นจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย